ทีมแรกต้องเจอโค้ชธงประเดิมเกมแรก BG ปทุมยูไนเต็ดรุ่นแชมป์ทันทีสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเซอร์ไพรส์ประกาศแต่งตั้งโค้ชธงธงชัยสุโกกีขึ้นเป็นกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยจะประเดิมคุมทีมเกมแรกเปิดบ้านพบกับทัพฉลามชนชลบุรี FC ในนัดสุดท้ายเกมไทยลีกฤดูกาล2023และอีกนัดรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลถ้วยลีโวคัพที่จะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเท่ากับว่าโค้ชธงเตรียมพา BG ปทุมลุ้นแชมป์แรกทันทีทัชตะวันเปิดใจหลังทู่แบงคอกเปิดดั้งดับเมืองทอง2-0ทัชตะวันสีปานกุนซือทู่แบงคอกยูไนเต็ดเผยหลังนำทีมเปิดรังไล่ต้อนเมืองทองยูไนเต็ด2-0ในศึกลีโวไทยลีก2022-2023นัดที่29เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาความพูดถึงแกนดับแฮเบอร์ตี้เป็นเรื่องของแท็กติกด้วยเกมนี้แข่งเทปได้2ประตูจากวิลเล่นโมตาในทีที่27และ90+6จากลูกจุดโทษทำให้เก็บเพิ่มเป็น61คะแนนจาก29นัดรั้งรองจากผงของตารางหลังเกมโค้ชแบนได้เผยว่าด้วยสไตล์การเล่นของเมืองทองในยุคมาริโอที่ทำทีมชนะรวดมาก่อนหน้านี้8เกมทำให้เราเล่นกับพวกเขาได้ยากมากเราเข้าใจดีว่าเมืองทองแก้เพรสซิ่งได้ดีเราก็พยายามอ่านพยายามทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเล่นโดยไม่ประมาทและน้องๆก็เล่นได้ตามแท็กติกอย่างมีวินัยก็ต้องชื่นชมทุกคนที่เราได้3แต้มในเกมนี้แต่เมืองทองก็ทำได้ดีเช่นกันส่วนการขาดหายไปของไฮเบอร์ตี้มันเป็นเรื่องของโควตาเราสามารถส่งผู้เล่นต่างชาติได้แค่3คนซึ่งด้วยแท็กติกตอนนี้เราต้องเลือกความสมดุลของทีมเป็นหลักเพราะฉะนั้นการใช้โมตาเป็นหน้าเป้าก็ตอบโจทย์เรื่องการยิงประตูและการสร้างความอันตรายในแดนคู่แข่งและยังทำให้เราเล่นได้หลากหลายวิธีมากขึ้นด้วยส่วนวันเดอร์ก็ทำได้ดีในพื้นที่ด้านข้างทำให้แฮเบอร์ตี้ต้องถูกเปลี่ยนสลับกันเล่นตามแท็กติกของแต่ละเกมมากกว่าส่วนแฮเบอร์ตี้ในเกมนัดชิง FA ครับก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนครับว่าในสัปดาห์สุดท้ายนักเตะที่พร้อมลงสนามจะมีใครบ้างซึ่งเราก็ต้องดูกันอีกทีว่าใครจะเหมาะลงเล่นเจอกับบุรีรัมย์บ้างโค้ชแบนกล่าวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทูแบงคอกยูไนเต็ดจะออกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดในศึกรีเวอร์ไทยลีก2022-2023นัดที่30ในวันศุกร์ที่12พฤษภาคมเวลา18:00 น.